สวัสดีครับพี่ลงมาเริ่มกันที่ดอนบัตถ้าสังเกตดีๆจะเป็นการลุกแล้วนะพี่น้องเคยฟังอดีตอบของยูเครนเขาเคยพูดมากหลายเดือนก่อนเขาบอกว่าจะเริ่มลุกขับไล่ถล่มโจมตีรัสเซียเดือนเมษาพี่น้องถ้าสังเกตดีๆในเริ่มแล้วนะพี่น้องที่ถล่มโจมตีไปนะก็คือกระปงลิงส่วนตัวนี้ก็ดอนบัตเหมือนกันพี่น้องเป็นกระปงลิงที72แล้วก็ BMP 1 BMP 1 BMP 2ทั้งหมด3คันพี่น้องอันนี้ก็ดอนบัตเหมือนกันจะสังเกตดีๆลูกแล้วนะพี่น้องคำว่าลูกของยูเครนมันอาจจะไม่ใหญ่โตเปี้ยงปังเพราะว่ากองกำลังของยูเครนเขามีน้อยเขาไม่ได้มีมากมันสำคัญที่ปริมาณการที่เขาซัดอาวุธไปถล่มใส่กระปงลิงซัดอาวุธไปใส่ BMP ด้านซ้ายคือ BMP พี่น้อง1 2 3ไม่รู้มันรุ่นไหนส่วนด้านขวาคือกระปงลิงที72เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ดอนบัสถล่มแล้วพี่น้องหลายจุดหลายที่หลายดอกส่วนมากรัสเซียมันจะเหลือนี่แหละ BMP นี่แหละกับ T72 นี่แหละมันเหลืออยู่แค่นี้ไม่ได้เหลือเยอะนะพี่น้องไม่ได้เหลือเยอะนะรถถังรุ่นดีๆนะโดนบึ้มไปแล้วพี่น้องนะทั้งหมด3คันนะอีกคันนึงคันนึงอยู่ข้างหลังนะพี่น้องมี BMP 2คันแล้วก็กระโปรงลิง T72 อีก1คันนะโดนไปแล้วนะพี่น้องนะเป็นมหากรรมสั่งสอนไอ้คนที่มันมาลูกหลานให้มันมีจิตสามัญสำนึกว่าให้มันมีจิตสามัญสำนึกบ้างว่ามาลูกหลานคนอื่นผลตอบรับรางวัลอันที่ส่งมันจะเป็นยังไงก็ส่งมันไปเกิดใหม่พี่น้องโยกเยกโยกเยกอยู่น่าจะเป็น BMP นั่นนะเดี๋ยวอีกไม่นานก็บึ้มพี่น้องอดใจรอสักนิดบึ้มไปแล้วพี่น้องถ้าโดนขนาดนี้มันจะรอดไหมมันไม่รอดหรอกตรงนี้ก็ดอนบัตพี่น้องตรงนี้ก็ดอนบัตพี่น้องตรงหมุดหมายซ้อนชี้ชี้เขียวนั่นก็คือบ้านนะพี่น้องมันมายึดเอาบ้านตั้งเป็นสำนักงานบังคับบัญชาอ้าวโดนไปแล้วพี่น้องอันนี้คือปืนใหญ่นะ M982 X Caliber ติด GPS ซัดเข้าไปนั่นมันยึดเอาบ้านนะพี่น้องที่ดอนบัตมันยึดเอาบ้านของพี่น้องประชาชนแล้วมันก็ไปตั้งเป็นสำนักงานตั้งเป็นสำนักงานหอบังคับบัญชาการของรัสเซียปรากฏว่าวิทยุจากดนของยูเครนแจ้งไปหาปืนใหญ่ว่าจัดการให้หน่อยมันแอบนั่นมันไปแอบตั้งสำนักงานอยู่ในบ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ภาคภูมิอกภูมิใจกับยูเครนเป็นองค์ที่สามารถจัดการไอ้พวกที่มาปล้นประเทศชาติของคนอื่นโดยไร้จิตสามัญสำนึกส่วนตัวนี้ก็เป็นที่ดอนบัตเหมือนกันพี่น้องเป็นสำนักงานใหญ่ตรงนี้บริเวณนี้มันจะมีหลายอย่างนะพี่น้องเป็นคลังอาวุธแล้วก็ BTR-80 คลังสินค้าแล้วก็กองกำลังของรัสเซียมันอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องที่ดอนบัตนี่แหละอยู่ในป่านี่แหละมีรถหุ้มเกาะ BTR-80 แล้วก็คลังสินค้าเป็นพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียพี่น้องมันเอามาซุกซ่อนไว้ในป่าเนี่ยนะพิกัดของดนตรวจเจอแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็บึ้มนั่นปล่อยดนลงไปแล้วพี่น้องปริมาณการคาดว่าไม่รอดพี่น้องไม่ต้องคาดหรอกเพราะว่าถ้าลูกปืนที่ลูกระเบิดที่ลงจากดนไปกระแทกนะพอมันไปถูกคลังสินค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมันก็จะช่วยกันระเบิดนะพอระเบิดดอกที่1ตึ้มตึ้มตึ้มดอกที่2ก็ตึ้มตึ้มตึ้มตามเนี่ยลงอีกแล้วพี่น้องเนี่ยคือโดนนะปล่อยลูกระเบิดลงไปหาคลังแสงของรัสเซียพี่น้องมันเอาคลังแสงมาซุกซ่อนไว้ในป่าเนี่ยนั่นโดนไปอีกแล้วภาพก็ตัดไปเยอะนะพี่น้องอย่าไปเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมภาพเป็นแบบนี้ทำไมไม่ชัดเจนนะดูแบบชัดเจนก็ดูไม่ได้YouTube มันจ้องอยู่นะพี่น้องหลายคนก็อยากดูแบบจะสวยๆงามๆส่วนตัวนี้เป็นรูหั่นพี่น้องเป็น BMP 2 BMP 1นี่แหละมันมีอยู่2อย่างนี้แหละที่เอามาลบอยู่ตอนนี้นะรถถังรุ่นดีๆนะ T90 T80 T70 มันไม่เหลือแล้วนะพี่น้องที่เหลือปัจจุบันนี้ก็มีแต่ BMP นี่เ
เขาสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาก็หลายพันหลายหมื่นคันนะพี่น้องไม่ใช่พูดเล่นนะไอ้สองตัวที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยเขาเรียกว่า BMP ปริมาณการไม่ใช่น้อยๆนั่นโดนไปอีกแล้วพี่น้องเป็นดอนบัตอยู่ทางทิศตะวันออกของโดเนตห่างจากโดเนตไปทิศตะวันออกประมาณ70 กิโลเมตรจากดอนบัตไปชายแดนยูเครนรัสเซียก็70 กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นมหากรรมที่ยูเครนเริ่มตอบโต้แล้วพี่น้องส่วนตัวนี้คือจังหวัดอดีเปอร์ใช้โดนเข้าไปบินสำรวจพี่น้องไปดูว่าไอ้พวกวักเนอร์นะมันมาขุดหลุมเพาะอยู่นี่เป็นทางยาวเลยพี่น้องซึ่งตอนนี้โดนบันทึกรายการแผนที่ไว้ทั้งหมดแล้วพี่น้องแต่ยังไม่ได้บึ้มนะพี่น้องต้องอดใจรอวันนี้เขานำเสนอแค่โดนเข้าไปสำรวจดูว่าไอ้พวกวักเนอร์มันขุดหลุมเพาะไปถึงไหนซึ่งถ้าดูตามภาพนี้เป็นการไปบันทึกแผนที่เฉยนะพี่น้องยังไม่บึ้มนะที่จังหวัดดานีเปอร์ก็คิดว่าอีกไม่นานน่าจะมีรายการบึ้มบางทีเขาอาจจะบึ้มไปแล้วก็ได้พี่น้องแต่ว่าคนที่ช่องจอร์เจียเขานำเสนอให้ดูเฉพาะช่วงที่ไปตรวจดูแผนที่ว่าไอ้พวกวักเนอร์มันขุดหลุมถึงไหนแล้วครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ดอนบัตแล้วก็แถมด้วยจังหวัดดานีเปอร์เป็นยูเครนฝ่ายลุกคลิปนี้สวัสดีครับ